ขอบคุณครับที่ตอบด้วยครับแล้วก็ให้การทางของท่านที่ส่วนหนึ่งเมื่อท่านไปท่านไปในครับก็ดีก็ฝากท่านดูแลตาไปช่วยงานที่จังหวัดสุพรรณก่อนเพื่อไปรับหน้าที่ของโรงพยาบาลสนามที่ทั้งหมดครับจำนวน350เตียงที่ตำบลนาดีมั่นใจในการทำงานของที่ครับผมก็ได้ตัวมหาราชนะครับแม่ธรรมหาราชได้พบเจอสิ่งที่ดีได้เจอสิ่งที่เป็นมงคลสวัสดีปีใหม่และโชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเพื่อมาให้กำลังใจกับบุคลากรทางการแพทย์ที่สุพรรณบุรีเราจะต้องส่งไปช่วยจังหวัดสมุทรสาครนะครับเนื่องจากว่าทางสมุทรสาครเนี่ยก็เป็นที่ทราบกันดีว่าสถานการณ์ก็ยังไม่เบาบางลงเราจะต้องมีการค้นหาผู้ป่วยผู้ติดเชื้อที่จังหวัดสมุทรสาครเพิ่มขึ้นให้ได้โดยเร็วเพื่อภาพรวมของประเทศชาติให้การระบาดเนี่ยมันยุติลงจุดนั้นได้เร็วที่สุดก็จะส่งผลดีต่อภาพรวมในการระบาดของประเทศด้วยในส่วนของสุพรรณบุรีที่จะไปช่วยก็จะมีอยู่2กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มแรกก็เป็นกลุ่มที่เรียกว่า active case finding ก็คือค้นหาเชิงรุกค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกเนี่ยเราจะมีทั้งหมดที่จะไปกัน2ทีมนะครับทีมละ6คน6ท่านนะครับก็เป็น12ท่านอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่มของโรงพยาบาลสนามอันนี้จะมีบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลของเราจะไปทั้งหมด10ท่านด้วยกันนะครับก็จะไปปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่สมุทรสาครประมาณ10วันนะครับ10วันทั้งสองชุดเราก็จะไปช่วยเหลือกันในฐานะที่เราเป็นคนสาธารณสุขและในฐานะที่เป็นข้าราชการที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในยามที่ประเทศชาติประสบปัญหาเราต้องระดมคนไปช่วยกันครับก็รู้สึกในฐานะที่เป็นอายุรแพทย์นะครับก็รู้สึกว่าได้ทำหน้าที่ตรงนี้นะครับในฐานะที่เป็นตัวแทนชาวจังหวัดสุพรรณบุรีก็คือรู้สึกยินดีนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยประสบปัญหาผู้ป่วยระบาดอย่างหนักมากเราชาวสุพรรณบุรีเป็นตัวแทนตรงนี้ไปเนี่ยก็รู้สึกยินดีแล้วก็ยินดีที่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยทุกคนเนื่องจากว่าเราเป็นคนไทยด้วยกันนะครับเราก็จะผ่านพ้นวิกฤตตรงนี้ไปด้วยกันได้ด้วยดีครับมีความกังวลใจอะไรไหมครับการไปพื้นที่ครั้งนี้ครับก็อาจจะนิดหน่อยเล็กน้อยนะครับแต่ว่าก็ต้องอย่างที่เรียนบอกต้องมีความการป้องกันนะครับที่ดีนะครับอย่าประมาทกาดอย่าตกนะครับตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้แนะนำแล้วนะครับแล้วทางครอบครัวของเราแบบได้ให้กำลังใจอะไรบ้างไหมครับอ๋อแบบปฏิบัติหน้าที่ที่ทุ่มสักครับก็ให้กำลังใจอย่างดีครับว่าทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ป้องกันระมัดระวังนะครับค่ะ